ดีค่ะคุณยายทิพนอมเองก็กินใหม่แล้วนะคะพร้อมแคปชั่นสวยๆความสุขในบ้านไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างขึ้นเองนะคะเอาวันนี้คุณยายจะไปร้านไทยนะคะไปร้านไทยไปส่งเงินให้ไปส่งเงินให้ภูยุไทยเมียฝรั่งอึดถึกทนไม่ว่าจะปั่นเขาเอิญมาอย่างก็ฝนจะตกน้ำจะนองเมียฝรั่งก็ต้องมีเงินไปส่งอยู่ไทยนะคะมันเป็นหน้าที่วันนี้คุณยายอากาศดีมากเลยแย่พามาเดินสวยๆนะคะนะตาแกรี่อ่ะตาแกรี่นี่เป็นคนมีบุญนะแกรี่นี่เป็นคนมีบุญเลยมีเมียดีแกรี่นี่มีเสื้อสีฟ้าใส่อะไรวะโอ้ยเอกแกลวผู้ใหญ่ดีเนี่ยใส่เอ็ดแกรี่มีจริงคุณย่ากับนิสัยพอดีเลยมักซื้อให้ผัวซื้อให้ผัวซื้อให้ลูกอยู่กับลูกก็หมดเงินจะกับลูกอยู่กับผัวก็หมดเงินจะกับผัวแกรี่ 10% นี่ลดราคา
ากว่ามันมืดคุณย่าใส่แว่นตาดำมันมืดบอกว่ายายไม่สวยแต่ว่าสามีบอกว่ายายสวยนะคะเอาคุณตาบอกคุณยายสวยเป็นร้านอาหารทะเลใช่ป่ะคุณยายไม่เคยมาซื้อหรอกวะปกติซื้ออะไรก็จะไปซื้อที่ร้านไทยนะเดินไปเดินกลับวันนี้สิพาคุณตาไปหาพ่อกับแม่คุณตาก็จะแม่นเนาะนั่งป่วยเลยนั่งอันนี่บ่ได้แต่ว่านางก็ต้องช่วยเหลือพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่สิเปลี่ยนนั่นอันพื้นนั่นไหมพื้นระเบียงหน้าบ้านน่ะแกนี่กูเลยว่าฝรั่งบ่เห็นความสำคัญของครอบครัวไม่ใช่เลยนะคะฝรั่งนี่เห็นความสำคัญของครอบครัวทีนึงคุณตานี่ตื่นขึ้นมาจะต้องส่งข้อความหาลูกรับโทรศัพท์พ่อแม่หรือไม่ก็โทรหาพ่อแม่หันบ่โทรก็ต้องส่งข้อความหาวันนึงคุณตาจะต้องคุยกับครอบครัวก็ต้องไม่คุยกับพ่อก็ต้องคุยกับแม่ตื่นขึ้นมามื้อนึงนะแล้วก็ส่งข้อความหาลูกสาว2คนแล้วก็น้องชายน้องสาวแล้วน้องชายน้องสาวก็บ่ค่อยเท่าใดหรอกแต่ว่าเขาก็ส่ง
ส่งข้อความหากันเกือบทุกมื้อเห็นไหมใครบอกว่าฝรั่งไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวคุณยายไม่อยู่กับตาแกรี่นี่ครอบครัวมาที่หนึ่งนะคะครอบครัวของคุณตาที่มาที่หนึ่งคนไทยว่าหักครอบครัวหักครอบครัวไม่เคยส่งข้อความหากันเลยคนไทยอ่ะซ้ำท่ามคุณยายก็คิดเกินนี่เราก็ยามเถอะไปจะถึงบ้านแล้วเอาคลิปนี้ก็พาไปเดินสวยๆเนาะคุณยายทิปนอร์เวย์หิวก็กินนะคะช่วงนี้คุณยายก็จะเป็นโรคประสาทบวกไบโพล่าฟันหลายเรื่องหลายอย่างหัวก็ต้องดูแลครอบครัวอยู่ไทยก็ต้องดูแลซ้ำนี่ก่อนเด้อสีขาวบ้านแล้ว